พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่ณคอนพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการ สรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิชเชสทาวน์คอร์กไอแลนด์วันนี้บรรยากาศสดใสมีแสงแดดท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้อุณหภูมิก็10องศาต่ำสุดของวันนี้นะต่ำสุดในตอนเช้าๆตอนนี้สายมาแล้ว14องศาขณะที่พูดอยู่นี้อีก14องศาแล้วก็มี
เตือนระดับเหลืองคือพายุฟ้าคะนองต้องระวังพายุฟ้าคะนองโน่นในตอนค่ำค่ำเย็นเย็นค่ำค่ำ6 โมง7 โมง6 โมงเย็นทุ่ม2 ทุ่มไปนี่จะมีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ14 องศาขณะนี้นะขณะที่พูดอยู่นี้ดังนั้นวันนี้ก็จึงมาดเก่า มามาดเก่ามาดเก่าก็คือการเนี่ยผมผ้าแบบโบราณมัดอกผมผ้าแบบเขาเรียกว่าม้วนอ่ะนะผมม้วนม้วนม้วนแล้วก็เอาสังฆาฏิมาใส่แล้วก็รัดอกเป็นแบบพระธรรมยุติกนิกายทำปฏิบัติกันก็มานานละตั้งแต่สมัยก่อตั้งเริ่มก่อตั้งธรรมยุติกนิกายก็รู้สึกจะเป็นน่าจะ100 กว่าปีมาแล้วจำพศไม่แม่นนะแต่ว่า100 กว่าปีมาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงผนวดอยู่ขณะนั้นยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ผนวดที่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุทั้งหมด27 พรรษา27 พรรษาที่พระองค์ทรงครองสมณเพศเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้แยกตัวออกจากคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ซึ่งต่อมาเรียกว่าเป็นมหานิกายนะหลังจากที่ก็ตั้งธรรมยุติกนิกายแล้วเนี่ยก็เรียกคณะสงฆ์หมู่ใหญ่อยู่เดิมอ่ะหมู่เดิมอ่ะทั้งวัดมหาธาตุวัดอะไรต่างๆทั่วประเทศไทยว่าเป็นฝ่ายมหานิกายคือหมู่ใหญ่ส่วนหมู่น้อยหมู่เล็กที่แยกออกไปเรียกว่าธรรมยุติกนิกายปัจจุบันเราเรียกกันว่าธรรมยุตเนี่ยผมภาพแบบนี้ผมผ้าม้วนม้วนม้วนมาแล้วก็ผ้ารัดอกสำทับอีกทีหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วพระฝ่ายธรรมยุติกนิกายนี่ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะในการที่จะมารัดผมแบบนี้นี่เป็นการทำเป็นการรัดให้มันเหมือนกันกับฝ่ายเดิมคือมหานิกายแต่ส่วนใหญ่พระฝ่ายธรรมยุตก็จะปล่อยธรรมดาปล่อยผ้าสังฆาฏิมาธรรมดาไม่ค่อยมัดนะไม่ค่อยมัดอกมีอยู่บางรูปบางองค์อ้าวคุณโยมฝนศิลาเข้ามาเป็นท่านแรกวันนี้สาธุสาธุนะคุณโยมฝนศิลาแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมเลนคุณโยมเลนเจริญศรีนะคุณโยมเลนเจริญศรีน่าจะทางยูเคนะไหนยูเคอ๋อสาธุสาธุ
โยมฝนบอกกราบสาธุเจ้ากราบถาสาธุเจ้าอ๋อในคนเมืองเฮาโลนี่เนาะคนเมืองเฮาสาธุสาธุนันทะวีรนนท์กราบนมัสการหลวงพ่อครับนะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอดีตสามเณรวัดฝ่ายหินก็โอ้สาธุสาธุนันชื่อนันเนาะวีรนนท์โอ้สาธุอดีตสามเณรวัดฝ่ายหินแล้วตอนนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่วัดฝ่ายหินแล้วเนี่ยมาอยู่วัดดอยสุเทพแล้วก็มาอยู่ประเทศไอร์แลนด์โอ้โอ้โอ้สาธุสาธุเนี่ยเอาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันตอนที่ให้มาก็ขอให้ย้อนสนองไปคุณโยมนันทวีรนนท์นันทวีรนนท์อดีตสามเณรวัดฝ่ายหินต่อไปคุณโยมพิสารมงคลมาแล้วมาแล้วพิสารมงคลโอ้นี่ก็หายไปหายไปนานเหมือนกันนี่คุณโยมพิสารมงคลนี่นะนันทวีรนนท์โอ้สาธุเรนเจริญศรีอ้าวแล้วก็ตามมาด้วยโอ้คุณโยมลอยมักอ๋อจากยูเคเหมือนกันลอยมักลอยส์สาธุคุณโยมลอยมักน่าจะดังทางวัดพระสิงห์ยูเคแถวลันคอนลิเวอร์พูลนำมาคุณโยมเลนด้วยเลนคืออ่านเป็นเลนนี่หรือเปล่าวะนู่นนะเลนเน่เลนเน่ เจริญศรีสาธุสาธุทุกทุกท่านเข้ามาเอาวันนี้มาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันขึ้นสูตรใหม่เลยวันนี้ที่จบไปก็เป็นจูละสุญญตาสูตรวันนี้เป็นมหาสุญญตามหาสุญญตาสูตรเป็นสูตรใหญ่นะวันนี้นะที่ผ่านมาเป็นสูตรเล็กสุญญตาสูตรเล็กวันนี้จะเป็นสูตรใหญ่ซึ่งอยู่ในวรรคที่สามเช่นเดียวกันคือสุญญตาวรรคแห่งอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เล่มที่14ตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่222โอ้โหเลขสวยมากเลขสวยงามเลขสวยงาม222 222ข้อหน้าที่222เนี่ยแล้วก็ข้อที่185หัวข้อเรียงลำดับมาในมัชฌิมนิกายเล่มที่14นี้เรียงตั้งแต่1มาตอนนี้ถึงข้อที่185ขอไปดูจะง่วงมาหน่อยละเมื่อคืนนอนดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็นอนรู้สึกว่าจะตีสองตีสามนี่แหละจัดรายการตอนกลางคืนซึ่งมันเป็นตอนเช้าตีห้า
ตีห้าหกโมงตีสี่ตีห้าหกโมงที่เมืองที่เมืองไทยคุณโยมลอยส์มาร์กเลยนะโอ้สาธุสาธุคุณโยมพิสารด้วยพิสารมงคลโอ้เป็นพระเป็นรูปพระสาธุโอ้ขอบคุณขออภัยขออภัยมันใช่คุณโยมเป็นรูปพระโอ้โอ้สาธุครับขอบคุณมากครับนะเข้ามาเป็นกำลังใจในวันนี้เอฟซีมาหลายคนแล้วหลายท่านแล้วเนี่ยหลายท่านที่บางทีมีแต่ชื่อมาเนี่ยถ้าเป็นพระเป็นอะไรก็ต้องขออภัยทักทายไม่ได้นมัสการอ้าวมามหาสุญญตาสูตรว่าด้วยสุญญตาสูตรใหญ่เริ่มต้นก็เอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับพระสูตรนี้อย่างนี้หรือพระสูตรนี้ข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้นี่ก็ได้ในตติยาวิภัตตินี่เอาเป็นประธานได้ตามมาด้วยโยมแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์โอ้สาธุแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์ปีนี้มาไอแลนด์เนอะมาไอแลนด์กับท่านอาจารย์มหาวิษณุอาจารย์วิษณุจะมาไอแลนด์ในปลายปีช่วงทอดกฐินนะช่วงทอดกฐินสบายดีเนาะโยมแม่เกียงคำทางดอยสะเก็ดเป็นจะได้พ้องร้อนอากาศร้อนดีหรือยังเย็นหรือยังกราบสาธุเจ้าเจ้าข้ากราบสาธุเจ้าข้าหลวงพ่อวันนั้นนะสบายดีก่อสบายดีก่อเจ้า สบายดีสบายดีสบายดีมีแต่อากาศเย็นเท่านั้นแหละจะเป็นอุปสรรคหน่อยแต่วันนี้ดีเนี่ยขณะที่พูดอยู่นี่14องศาแม่เกียงคำสูงขึ้นมาละ14องศาวันนี้สูงสุดเดี๋ยวตอนกลางวันนี่นะ22องศานะสูงสุดจะขึ้น22องศาไม่เกี่ยงคำไม่เกี่ยงคำก็สบายดีเนาะสบายดีสบายดีร้อนสุดๆเจ้าค่าโอ้ร้อนสุดๆอีกแล้วอาจจะ38 40เนาะ38 40องศาวันก่อนรายงานมา24เมื่อวาน24อันนี้ร้อนอีกแล้วอ้าวไม่เป็นไรรักษาสุขภาพเว้นหน่อยแดดอ่ะอย่าไปถูกแดดมาก อยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องพัดลมอากาศดีๆอากาศดีๆอ้าวเนี่ยข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้แจ้งแก่พระมหาเถระอรหันตะทั้งหลาย500รูปมีพระมหากัสสปะเป็นประธานพระอุบาลีคอยวิสัชนาเรื่องวินัยมีพระลาหุนเป็นผู้ช่วยเอาในน้อยสังเหลือวัดป่าแดงกราบสาธุครับวันนี้อากาศร้อนมาก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 โอ้โหเลยครับขอไปที่นี่ดีที่นี่นี่ก็ร้อนขึ้นมาแต่ว่าไม่ร้อนนะหมายถึงว่าสูงขึ้นมาละนะอุณหภูมิสูงขึ้นมาขอบคุณมากโอ้วันนี้มาด้วยความร้อนเลย
เออสามเณรมาด้วยความร้อนเลยเออนะหลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์สบายดีเนาะเออก็วันก่อนเห็นโยมอ้วนเออเข้ามาในในเฟซเข้ามาในเฟซโยมอ้วนสารถีของหลวงพ่ออ้าวเนื้อหาก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะประเทศเนปาลในปัจจุบันสมัยก่อนก็เป็นอยู่ในชมพูทวีปยังไม่เป็นเนปาลไม่เป็นอินเดียตอนนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาลนะกรุงกบิลพัทแล้วก็มีวัดนิโครธารามแปลว่าสวนต้นไทรนิโครธนิโครธคือต้นไทรเป็นวัดแรกในเมืองกบิลพัทที่พระเจ้าสุโธทนะถวายเป็นพุทธสถานแด่พระพุทธองค์โอ้ออกัสออกัสมาแล้วออกัสออกัสกำลังรับชมโอ้สาธุสาธุโยมออกัสเข้าไปดูโปรไฟล์รู้สึกจะเป็นทางเพชรบุรีนะโอ้เป็นยังไงเนาะทางเพชรบุรีนี่ร้อนไม่รู้ว่าอยู่ในกรุงเทพแต่บางทีก็มาอยู่ในกรุงเทพทางเพชรบุรีราชบุรีก็น่าจะร้อนเหมือนกันคุณโยมออกัสอ้าวในทีนี้ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองอันตรวาสกถือบาทอันตรวาสกก็ตรวจทางจีวรอะไรทั้งหมดนะนุ่งผ้ากาสาวพัดถือบาทขออภัยขออภัยจะเกิดง่วงๆมันหน่อยสเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงกบิลพัทตรงที่เย่าบินทบาทในกรุงกบิลพัทแล้วสเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วจึงสเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากาละเขมกะสกยะกาละเขมกะสกยะเพื่อทรงพักผ่อนในเวลากลางวันสมัยนั้นในวิหารคือในวัดนะในภาษาบาลีเขาเรียกวิหารนะคนจริงก็คือวัดอย่างเชตวันมหาวิหารอย่างเงี้ยก็คือวัดใหญ่วัดใหญ่เขาว่าวิหาระแปลว่าที่อยู่นะวิหารนี่แปลว่าที่อยู่วิหาระแต่ว่าทางภาคเหนือเราจะเอามาหมายถึงวิหารที่ใช้ทำบุญเป็นที่บำเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาทำบุญสุนทานงานประเพณีต่างๆนะเรียกว่าวิหารวิหารอุโบสถกุฏิศาลาอะไรแต่เป็นหลังเล็กๆอยู่ในวัดแต่ในความหมายในภาษาบาลีเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะหมายถึงวัดทั้งหมดเลยคำว่าวิหารหมายถึงวัดทั้งหมดเลยซึ่งวิหารหลังนี้วัดหลังวัดนี้เป็นวัดของเจ้ากาละเขมกะสักยะเจ้ากาละเขมกะสักยะสมัยที่พักสมัยที่อยู่นิโครธารามเนี่ยก็มีอีกวัดหนึ่งซึ่งเจ้ากาละเขมกะสักยะนี่สร้างถวายพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างขึ้นอีกวัดหนึ่งเป็นเชื้อสายสักยวงศ์เพื่อทรงพักผ่อนในเวลากลางวันมีเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากแล้วมีพระดำริอย่างนี้ว่าในวิหารของเจ้า
ในวัดของเจ้ากาละเขมกะสักยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากในที่นี้มีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือหนอทรงดำริทรงดำริเอวัดใหญ่เสนาสนะก็มากพระภิกษุมีมากหรือมีน้อยเนาะนะอ้าวท่านพระครูวินัยทรเมธาสิทธิ์สาธุครับผมสาธุขอบคุณมากท่านพระครูวินัยทรเมธาสิทธิ์วันนั้นเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วจะขออภัยจำไม่ได้ อยู่วัดไหน ท่านพระครูวินัยทรเมธาสิทธิ์เนี่ยแล้วก็วินัยทรเมธาสิทธิ์วัดมันเยอะที่เข้าไปเปิดโปรไฟล์แล้วมันมีหลายรูปหลายองค์ก็จำไม่ได้ขออภัยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูใหม่สบายดีนะครับท่านพระครูผมวันนี้ก็บรรยากาศดีหน่อยต้องกล้าแจ่มใสมีกี่รูปเนาะพระองค์ทรงดำริในพระไทยต่อมาก็ดูในข้อ186สมัยนั้นท่านพระอานนท์กับภิกษุจำนวนมากกำลังตัดเย็บจีวรอยู่ในวิหารของเจ้าคัตตายะสักยะอันนี้อีกวัดหนึ่งนู่นพากันไปตัดเย็บจีวรที่วัดของเจ้าคัตตายะสักยะนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้าคาคตายะสักยะประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้จากของเขมกะสักยะเนี่ยก็เสด็จไปตอนเย็นๆออกจากที่หลีกเร้นคือออกจากการปฏิบัติธรรมออกจากฌานสมาบัตินี่ในที่พักในวัดของเจ้าของเจ้ากาละเขมกะสักยะนะพอออกจากนั้นแล้วเย็นๆก็ไปวัดของเจ้าคาตะคัตตาขออภัยคัตตาคัตตายะสักยะคัตตายะสักยะแล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากที่นั่นมีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือโอ้ยังไม่ได้ถามใครยังไม่ได้ถามใครมาถามท่านพระอานนท์แม่เกียงคำบอกว่าวัดน้ำพุแม่นก่อเจ้าค่าวัดน้ำพุเหรอหลวงพ่อพระครูวินัยทรเมธาสิทธิ์วัดน้ำพุจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าตอบมาหน่อยว่าเข้าไปดูเคยดูโปรไฟล์มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าจำชื่อวัดไม่ได้นะวัดน้ำพุหรือเปล่าวัดน้ำพุแม่นก่อนะวัดน้ำพุแม่นก่อท่านพระครูวินัยทรตอบมาหน่อยเนอะตอบมาหน่อยเนอะยันเข้ามาแค่ชื่อวัดก็พอแล้วชื่อวัดจังหวัดตำบลอำเภอไม่ต้องก็ได้ชื่อวัดวัดน้ำพุนี่เนี่ยแม่เกี่ยงคำเขาจะเคยไปมาแล้วพระบาทน้ำพุก่ะพระบาทน้ำพุพระบาทน้ำพุนั้นเปิ้นมีรักษาโรคเอดดังๆไงนะพระบาทน้ำพุแต่นี้วัดน้ำพุนี่ไม่แน่ใจอยู่ที่ไหน คราวนี้ก็เรียกพระอานนท์มาท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ในวัดของเจ้ากาละเขมกะสากยะนั่นมีภิกษุอยู่